24นี้นะคะเป็นลิปชํากรเป็นนะคะลิปกรที่สวยมากนะคะที่เป็นลิปโปรทตีานแล้วเอ้ยปั๊วนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับกิฟอีกแล้วนะคะวันนี้กิฟจะมารีวิวนะคะลิปซองที่ซื้อมาจากเซเว่นนะคะทุกคนลิปซองที่ซื้อมาจากเซเว่นในวันนี้ที่กิฟจะมารีวิวนะคะคือลิปสติกของนี่เลย Baby Bite นะคะซองแบบน่ารักมากๆเลยนะคะเป็นรูปของนางแบบเลยแล้วสีของน้องเขาที่กิฟได้มาในวันนี้ก็มีเบอร์01และเบอร์02นะคะเบอร์01เบอร์นี้ก็คือสีบัดดี้นะคะอีกเบอร์หนึ่งก็คือสีคอรัลนะคะสี02นะสี01จะออกเป็นสีแดงสี02จะออกเป็นสีส้มๆนะคะเขาบอกว่าลิปของเขานะคะบำรุงพร้อมเติมสีนะคะปากอิ่มฟูปากนุ่มชุ่มชื่นนะคะมาดูที่ปากกิฟว่าจะเป็นยังไงนะคะคือกิฟอะไม่ได้ทาสีลิปอื่นที่ปากเลยนะอันนี้ก็คือปากจริงๆของกิฟเลยนะที่มีความครามมากเลยใช่ไหมคะทุกคนเนี่ยขอปากกิฟอะจะครามมากๆเลยนะแล้วมาดูว่าลิปตัวนี้นะคะจะออกมาเป็นยังไงนะคะถ้าอยู่บนปากของกิฟนั่นเองนะคะทุกคนก่อนที่จะทำการสวอตที่ปากกิฟนะคะจะมาดูสวอตที่แขนกันนะคะไปดูเลยมาดูกันที่สีแรกกันเลยนะคะสีแรกของน้องเขาก็คือสีนี้เลยนะคะสี01บัดดี้นะคะนี่ซองเขาก็จะเป็นแบบว่าเป็นรูปนางแบบแล้วก็มีแบบโชว์ข้างหน้าว่าทาออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะมาดูกันว่าทากิฟแล้วจะออกมาเป็นเหมือนนางแบบไหมคะทุกคนก็มันหน้ามันโหนกเนาะมาดูกันนะคะกิฟจะทาแค่รอบเดียวนะก่อนหน้านี้ที่กิฟสวอสีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมรีวิวลิปอ่ะก็จะทา2รอบใช่ไหมแต่อันนี้ก็คือก็รอบเดียวพอเพราะว่ามันเป็นลิปโกลนะคะก็มันจะมีความฉ่ำความวาวแน่นอนนะดูจากแบบว่าหน้าซองแล้วสีต่อไปกันเลยนะคะทุกคนสีนี้ก็คือสีเบอร์02สีคอรัลนะคะน้องนางแบบเขาทาก็จะเป็นส้มระดับว้าวๆนะคะมาดูที่นี่เลยความเป็นจริงของกิฟนะคะว่าถ้าออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะทุกคนนี่เลยปากอันครามที่เช็ดออกเมื่อกี้ไปแล้วนะคะสีเบอร์01อันนี้เบอร์02นะมาจ้ะกันบ้างค่ะทุกคนสำหรับลิปของ Baby Bite 2สีนี้นะคะเป็นลิปชํากรนะคะชื่อของเขาก็คือ Magic Lip Glow นะคะทาแล้วโกรจริงๆค่ะทุกคนนี่เลยอันนี้เบอร์02ที่กิฟทาไว้เมื่อกี้นี่เองนะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะทุกคนซึ่งเป็นลิปโกรที่สวยมากนะคะเป็นลิปโกรที่มีสีมาให้เราเสร็จสับเรียบร้อยนะคะก็คือทั้ง2เบอร์นี้ก็คือสีออกมาสวยมากด้วยราคาซองละ49บาทนะคะทุกคนมาสรุปกันนะคะสำหรับลิป2สีนี้ที่ทาแล้วเอ้ยปั๊วนะคะอ่ะมาดูที่แอปพลิเคเตอร์ของเขานะคะแอปพลิเคเตอร์ของเขาก็เป็นตรงปลายเฉียงเหมือนลิปซองทั่วๆไปเลยนะอันนี้ก็ทาได้สะดวกสบายไม่มีปัญหานะคะผลิตภัณฑ์ที่เป็นซองพกพาสะดวกไปไหนก็พกได้ง่ายนะคะประหยัดพื้นที่ในกระเป๋าเหมือนเดิมนะคะเรื่องความติดทนไม่ทดสอบนะคะกิ๊บจะไปทดสอบเรื่องความติดทนของลิปซองนะคะกิ๊บคิดว่าลิปซองก็ไม่ต้องทดสอบความติดทนก็ได้เพราะว่ามันเป็นลิปที่พกพาสะดวกเราไปเติมระหว่างวันได้เลยแล้วก็อันนี้เป็นลิปฉ่ำโกรฉ่ำวาวโกรอะไรนะคะก็เอาไว้ทาทับลิปสติกที่เราชอบทาประจำวันก็ได้นะคะถ้าอยากให้แบบปากแบบ
เออรู้สึกว่ามันแบบจะเจอมานิดนึงมีสุขภาพดีขึ้นมานิดนึงนะคะอันนี้ช่วยได้เลยนะคะทุกคนเรื่องสีนะคะสวยทั้งสองสีเลยนะคะก็สีแรกก็จะเป็นสีบัดดี้นะคะสีแดงที่ฉ่ำวาวแล้วก็สีที่สองเป็นสีคอรัลนะคะออกส้มๆแล้วก็มีความวาวนี่เลยนะคะสีคอรัลนะคะอันนี้คือสีสวยวาวฉ่ำชอบนะคะชอบมากเลยแล้วก็น่าจะใช้ไปยาวๆเลยนะคะใช้จนกว่าจะหมดแล้วก็ถ้าหมดเราไปซื้อซ้ำแน่นอนนะคะโอเคมาว่าบำรุงพร้อมเติมสีปากอิ่มฟูปากนุ่มชุ่มชื่นนะคะอันนี้โอเคมากๆเลยทาแล้วรู้สึกว่าปากแบบฉ่ำโกมันก็จะมันลิปโกมันทาไปแล้วมันก็จะไม่ได้แบบแห้งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ความฉ่ำโกหรือว่าเนื้อลิปที่อยู่บนปากของเราอะมันไม่มีความเหนียวเหนอะหนะเลยนะมันเป็นน้ำอยู่ก็จริงมันไม่ได้แห้งก็จริงแต่ว่ามันไม่เหนียวไม่เหนอะไม่หนะไม่รู้สึกไม่สบายปากอะเออมันรู้สึกสบายปากดีมากๆเลยนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมันเย็นทุกคนเขาน่าจะใส่แบบส่วนผสมของมิ้นเข้าไปทาเรารู้สึกว่าปากเย็นแบบรู้สึกว่าปากฉันแบบเจอตลอดเวลาเลยประมาณนี้นะทาเรารู้สึกว่าชวนให้ทำปากเนี้ยคือแบบว่ามันเย็นมันแต่ถ้าใครไม่ชอบลิปสติกที่ทาแล้วมีเย็นนิดๆอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะไม่ชอบลิปนี้นะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบมีผลอะไรนะคือก็ทาแล้วแบบโอเคดีนะแล้วก่อนหน้านี้กีบอะเอามาทาตรงนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะเย็นใช่ไหมเรามาเฮ้ยทำไมแก้มเราเย็นๆวะอะไรอย่างเงี้ยก็ลองมาทาที่แก้มดูนะคะก็สีสวยมากเลยนะคะมันไม่ได้ให้สีที่ชัดเจนปั๊วเข้าไปเลยอย่างเงี้ยมันก็เป็นสีที่บิวๆได้แล้วแบบหน้าเราก็แบบช่ำๆโกรๆนะคะแบบคือแบบเล่นแสงดีมากเลยนะอันนี้ก็ลองดูนะคะถ้าทุกคนแบบไม่ติดตรงที่มันทาแล้วมันแบบเย็นนิดๆนะเพราะว่าบางคนก็ไม่ชอบใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งราคา49บาทเป็นราคาที่น่ารักอีกแล้วนะคะทุกคนด้วยความที่เป็นเบบี้ไบท์ทำอะไรออกมาทำไมดีอันนี้ก็ดีคือก่อนหน้านี้ที่เคยใช้อะไรของเบบี้ไบท์เนี้ยคือดีหมดเลยนะทำไมดีอ่ะเบบี้ไบท์ทำมาออกมาดีมากๆเลยนะแล้วคำเค็มของเขาทั้งหมดทั้งมวลนะคะ How to ยง How to you อะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นอะไรที่แบบภาษาอังกฤษเด้อข้างหลังก็จะมีภาษาไทยแค่ตรงนี้นะคะที่เคลมมานะแล้วหน้าซองของเขานะคะก็เป็นน้องนางแบบที่น่ารักมากๆเลยนะคะคือแบบโชว์สีให้เราเห็นแบบชัดเจนแล้วก็ทาออกมาก็แล้วแต่พื้นปากของคุณนะคะของกิฟต์ก็จะแบบคล้ำหน่อยนะคะแบบไม่ได้ปกปิดปากเราอะไรมากมายนะคะก็สรุปก็คือชอบนะคะชอบมากด้วยนะคะสำหรับลิปโกของ Baby Bite อันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์นะคะกด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กิฟต์ทำคลิปต่อๆไปเนาะก็กิฟต์มีแฟนเพจ Facebook นะคะมี Twitter มี IG นะคะฝากกด Follow ด้วยนะคะทุกคนวันนี้ก็ไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ고백하려고타이밍만보는나그런나를안보며왜그러냐고묻네너때문에남겨